เรียกตัวเงินตัวทองอย่างกูเนี่ยมีอะไรให้รับใช้ไม่ทราบไม่มีหรอกเพื่อนคือกูแค่จะถามมึงว่าเมื่อชั่วโมงก่อนเนี่ยนะมึงมาคอนโดกูทำไมวะกูมาหามึงไงกูอยากให้มึงเนี่ยไปถ่ายรูปร้านกูเพื่อลงเพจพี่เอกว่ามึงไม่อยู่กูก็กลับดิมึงเชื่อมันไหมไม่ไอ้บอมอะไรมานี่มาคุยกับกูหน่อยทำไมวะมาแปลกเว้ยนี่เราแบบใจใจแล้วเว้ยเมื่อกันมานานแล้วเว้ยถ้าตอนนี้นะมึงแอบพบกับไอ้เจ๊อยู่เว้ยมึงบอกกูได้กูสัญญาเลยกูจะไม่บอกใครเลยนะโถไอ้ตั้มก็นึกว่าเรื่องอะไรมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูเนี่ยชอบไอ้เจ๊ใส่มหาลัยมึงคิดดูถ้ากูคบไอ้เจ๊จริงๆนะมึงก็คนอย่างกูเนี่ยจะเงียบเหรอไม่มีทางกูยิ่งใหญ่อยู่แล้วกูจะประกาศให้โลกรู้เลยถ้ากูได้คบไอ้เจ๊จริงๆนะกูจะพาไอ้เจ๊นั้นขึ้นรถกระบะแห่ทุ่งกรุงเทพเลยยิ่งกว่าที่มึงได้ฉันอีกงงงงถึงงงงงถึงงงไอ้เจ๊แฟนกูไอ้เจ๊แฟนกูไอ้เจ๊แฟนกูแบบนี้ได้ฉันเลยวะเฮ้ยก็จริงของมันนะเว้ยงั้นมึงไอ้บอมอะไรมึงซวยละเพราะว่าตอนนี้อีเจมันคบกับผู้ชายคนอื่นแล้วเว้ยเฮ้ยใครวะใครมันใกล้จีบอีเจกูไล่อีเจกูมีใจให้มันใครวะกูยังไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าชื่อมังกรว่ะมังกรมังกรมังกรนี่คนจีนป่าวะเห็นมั้ยกูบอกแล้วว่าต้องมีคนที่คิดเหมือนกูโอ้ยมึง2ตัวเนี่ยไปไถนาข้างกันเลยคือกูยังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนชาติไหนรู้แต่ว่าชื่อมังกรโอ้แล้วมึงรู้ได้ไงว่าไอ้เจ๊คุยกับคนชื่อมังกรอยู่มึงรู้ได้ไงวะไอ้บอมเรื่องนี้ต้องขอบคุณความเผื่อของอินาชนีน้อยมันนะเว้ยมันน่ะก็แค่เหลือไปเห็นพี่เจ๊มันคุยกับมังกรน่ะคือเอิงไม่ได้เผือกนะคะเอิงแค่เหลือตาไปเห็นเฉยๆอะค่ะเนี้ยค่ะเหลือไหมล่ะนี่เหรอแล้วตอนที่เหลือเงี้ยเงี้ยเงี้ยคือเขาคุยกันแบบเพื่อนหรือเปล่าเขาไม่ได้จีบกันหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนแน่นอนค่ะตอนนี้เอิงชะโงกหน้าไปมองนะคะตอนที่เอิงเหลือบตาไปมองอะค่ะเขาคุยกันบอกว่าคิดถึงผมจริงเลยคุณแม่เขาตอบว่าคิดถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้ค่ะอังว่าไม่ใช่เพื่อนแน่นอนเดี๋ยวนะคิดถึงหงจังเลยหงก็คิดถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้มันไม่ใช่เพื่อนแน่นอนนี่แล้วนางสิริน้อยแกรู้ข้อมูลอะไรมาทำไมไม่บอกให้หมดฮะฉันก็เลยเผื่อปฏิผิดไปเลยเนี่ยหงกับมังกรหรอวะที่ถ้าเกิดอีเจมันถึงขั้นใช้ฉายาแบบนี้กูว่านะเว้ยมันต้องคบกับผู้ชายคนนี้จริงจังแน่นอนเลยว่ะไอ้บอมนี่มึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอวะเออนั่นน่ะดินั่นน่ะดิคือถ้าเป็นมึงนะเว้ยมึงต้องวอยวายแล้วนะเว้ยมึงเก็ทเหรอคนอย่างกูไม่รู้สึกอีตั้มอีจิต้ามึงเก็ทดูมันอยากกินอะไรกูก็ไปหามาให้มันอยากไปไหนกูก็พาไปทุกวันนี้กูเป็นที่ลองมือลองตีนมันแล้วมันแอบไปเข้ามาคนมังกรทำไมหนอนชาเขียวกูไม่ดียังไงวะไอ้ข้านี่กูวิ่งเนี่ยกูเสียใจมันอยู่ข้างในกูไม่รู้สึกหรอกไอ้ข้าแม่แม่น้องรักพี่เหี้ยเจ๋สวยแล้วหงพวกมันรู้ลึกด้วยเอาไงดีวะแม่น้องรักงาโอ๊ยไอ้บอมเดี๋ยวก่อนมึงใจเย็นก่อนมึงใจเย็นคือตอนนี้พวกกูเนี่ยนะกำลังสืบว่าคุณมังกรเนี่ยเขาคือใครเว้ยนะแต่ไม่ว่าไงนะเว้ยกูเชียร์มึงนะเว้ยโอ้ตั้มเพื่อนรักไอ้แล้วดีดีจังกูก็เชียร์มึงนะเว้ยแต่มึงบอกกูได้ไหมสัญญากูก่อนนะสัญญาว่าต้องได้ได้ถ้าเกิดว่ามึงได้เป็นแฟนกับอีเจจริงๆอะมึงต้องให้กูอะกินที่ร้านมึงฟรีตลอดชีวิตโอเคไหมเลยนี่พี่ชิต้าเคยสักครั้งบ้างไหมเนี่ยเวลาช่วยคนอื่นเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมึงลองคิดดูนะเว้ย
ถ้าเกิดว่ากูได้กินฟรีเนี่ยพวกมึงทุกคนก็ได้กินฟรีเหมือนกันโอ้ยสุดยอดงั้นทำต่อไปเฮ้ยบอมไม่ต้องห่วงเว้ยกูเนี่ยนะคิดแผนล่อมังกรออกจากถ้ำเลยละเว้ยไอ้พวกเตี้ยนี่กัดไม่ปล่อยจริงๆเลยเว้ยมันมีแผนทำอะไรกันวะ